ดีครับพบกับช่องเอ็นอีกแล้วนะครับวันนี้มาเปลี่ยนหน้าคัดคอมแอร์นะครับตัวนี้เป็น A32 นะฮะเป็นงานเปลี่ยนให้ของเพื่อนนะครับนะก็ไปเริ่มดูกันเลยครับต้องถอดเอาสายฟ้าเส้นเล็กออกก่อนนะครับนี่สายฟ้าเส้นเล็กเบอร์14นะถอดเสร็จแล้วก็สายฟ้าเส้นใหญ่เบอร์14เหมือนกันอันจะอยู่ตรงนี้ต้องขำๆนิดนึงขำไม่เจอนี่ตัวนี้เป็นจับว่าเป็นรถที่ถอดสายพานง่ายมากเรียบร้อยครับสายพานตัวนี้ก็ค่อนข้างประกอบแล้วใกล้ไปแล้วเหมือนกันเสร็จแล้วถอดหน้าคลัตช์ตัวนี้เบอร์10นะครับก็ออกหน้ามันออกนี่นะครับเนี่ยดูหนิมมาจากไหนหนิมพอสมควรจากนั้นถอดปิ้นโอ้โหติดโอเคแหวนลองก็แถมมาให้แล้วนะครับตัวนี้ต้องดูดออกนี่นะครับนะฮะก็ใช้ตัวดูดนะครับดูดออกมานะฮะตัวนี้รถคันนี้นี่ชมเลยนะครับว่าถอดง่ายมากนะฮะมันไม่เกะกะเนื่องจากถ้าเป็นตัว CRV นี่เกะกะติดไปหมดนะครับนะนี่ครับออกมาแล้วนะฮะก็เห็นรอยไหม้เลยนะครับเห็นรอยไหม้เลยอย่างนี้ไปแล้วบ๊ายบายท้องฟ้าแต่ว่ามีแอบเสียวตรงที่เหมือนมีน้ำอะไรเยิ้มๆเขียวๆเลยนะไม่แน่ใจน้ำมันคมไหมนะครับนะคมรั่วไหมอันนั้นก็ต้องพัดกันอีกทีนะครับเดี๋ยวถอดต่อก่อนแล้วให้ดูความคืบหน้าทีละครั้งนี่ครับตัวที่เสียอันนี้นะครับตัวที่เสียนะก็ลอยไหม้ออกมาเลยนะฮะกระจุยกระจายนะครับอันนี้ตัวใหม่นะฮะเดี๋ยวใส่แทนเข้าไปเลยครับมันมีตำแหน่งล็อกอยู่นะฮะมีตำแหน่งปุ่มให้ตรงกันแค่นั้นเองก็อยู่เนี่ยปุ่มมันนะนี่แค่นี้เองนะครับแล้วก็ขัดน็อตเข้าไปเลยเอาละครับนะใส่แหวนตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะตั้งระยะนะระยะว่ามันห่างจากหน้าคัตเท่าไหร่นะให้มันจับไม่จับนะครับมันต้องลองกับนั่นแหละลองกับเวลาติดเครื่องแล้วถึงจะรู้นะถ้าเกิดว่ามันจับตลอดมันติดมันไม่ห่างเลยเงี้ยไม่จากเลยเงี้ยนั่นแหละค่อยมาตั้งตัวนี้ใหม่
ค่อยมาใส่แหวนเพิ่มเข้าไปเรียบร้อยแล้วดูก็ยังจากอยู่ก็โอเคนะฮะวงเดียวน่าจะพอถ้าไม่พอก็ใส่เพิ่มนะคราวนี้ก็มาใส่สายพานกันเลยครับเย็นแล้วนะใช่ไหมเย็นแล้วจะมืดแล้วดิเย็นแล้วจำโอเคลองมองปิดเอฟุ่มเอซีดิโอเคจากดีอะไรก็จะได้นะครับคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับก็คราวนี้ก็เย็นดีเรียบร้อยแล้วนะครับนะโชคดีที่คอมมันไม่รั่วนะครับนะก็ยังโอเคอยู่นะขอบคุณครับ